เมื่อ2-3 วันก่อนแบงก์ชาติประเทศไทยจัดเสวนาในโอกาสครบรอบ80ปีแบงก์ชาติใช่แล้ว80ปีดำในแบงก์ชาติประเทศไทยในการจัดเสวนานั้นก็ได้เชิญอดีตผู้ว่าแบงก์ชาติหลายคนทีเดียวอย่างเช่นมอมอุ๋ยอย่างเช่นอดีตผู้ว่าอาจารย์ชัยวัฒน์ดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์ดังนี้เป็นต้นนะครับมาขึ้นเวทีเสวนาความตอนนึงดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติได้พูดถึงสถานการณ์ทางการคลังของประเทศไทยขณะนี้ไว้อย่างน่าสนใจต้องฟังนะอยากจะใช้คำนี้ต้องฟังนะคะแล้วไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าเรามองดูก็เรียกว่าอย่างเป็นกลางนะครับว่าภาครัฐตอนนี้อยู่ในฐานะที่น่าเป็นห่วงเพราะการขาดดุลมันขาดดุลติดต่อกันมานานเหลือเกินแล้วก็ภาระหนี้ก็สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆจริงอยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องคอนเซอร์วทีฟเหมือนเดิมสมัยก่อนจะพูดถึงการคลังที่ยั่งยืนถ้าขาดดุลมากเกินไปในสุดถึงจุดหนึ่งก็จะต้องรีบแก้ไขตอนนี้มันไม่มีทวินเดฟิซิตเพราะเครดิตแอคเคาท์ของเราเกินดุลหรือเงินออมของส่วนรวมก็มีแต่ว่าภาครัฐตอนนี้ผมคิดว่ามันได้ทำอะไรต่อเนื่องกันมาจนทำให้คนเชื่อว่าเรื่องประชานิยมเป็นเรื่องธรรมดามีอะไรก็ใช้จ่ายไปเยอะแยะและจริงๆฐานะการคลังตอนนี้ก็ยังซ่อนสิ่งที่เป็นปัญหาระยะยาวไว้เยอะมากมีอยู่2ประเด็นนะฮะประเด็นประชานิยมทำกันจนกระทั่งชาวบ้านรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่น่ากลัวนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือฐานะการคลังขณะนี้ซ่อนสิ่งที่เป็นปัญหาระยะยาวไว้เยอะมากตรงนี้น่าถอดรหัสต่อนะความอีกตอนหนึ่งดร.ชัยวัฒน์พูดอย่างไรเชิญค่ะเราก็คงจะต้องพยายามออกแรงแบบในอดีตนะครับผู้ว่าก็พยายามพูดคุยกับรัฐบาลซึ่งส่วนมากเขาไม่ค่อยฟังแล้วตอนนี้ถ้าบอกเป็นรัฐบาลที่มาจากการเมืองมาเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าเราจะเหนื่อยมากนะครับแต่ก็ต้องพยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดและถ้าเมื่อไหร่ผมคิดว่ามันมีความจำเป็นนะครับชัดเจนว่าเราจะต้องทำนโยบายเข้มงวดในทางคนอื่นเขาไม่ชอบผมคิดว่าเราก็ต้องใจแข็งที่จะทำเพราะถ้าไม่มีเราเป็นด่านสุดท้ายในสุดเราก็ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจจะตกเหวไปอยู่ที่ไหนครับโอเคคลิปนี้เหมือนดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์ต้องการจะสื่อสารกับน้องแบงค์ชาติค่ะต้องการจะสื่อสารกับน้องแบงค์ชาติแข็งๆเข้าไว้ค่ะอย่าลู่ตามการเมืองเพราะเราแบงค์ชาติเป็นปราการด่านสุดท้ายรับทราบกันตามนี้รับทราบค่ะ